านใหญ่กับแม่งานใหญ่เป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของเราที่เราให้เกียรตินะคะคุณวิเชียรกาญจนวินัยขอได้เชิญค่ะแล้วแม่งานใหญ่วันนี้สวยสะพรั่งต้อนรับวันอาทิตย์สีแดงเมื่อสักครู่พี่หม่อมร้องเพลงอายุมากแล้วขึ้นประโยคแรกติดลบเลยอายุมากแล้วแต่ประโยคที่สองดียังสวยไม่สั่งตรงนี้ใจชื้นนะคะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้บอกไม่ดีไหมคะทุกท่านทราบไหมคะว่าไลลักพานุมาหรือพี่แจ๊สของเราค่ะเป็นแม่งานเข้างานค่ะจะมากล่าวถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงานคืนนี้เรียนเชิญค่ะครับท่านประธานในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อนพ้องน้องพี่และก็ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมตื่นเต้นจริงๆนะว่าเห็นพวกเรานะมาด้วยความตั้งใจนะเราเองประกาศกันได้ไม่กี่วันเนี่ยแต่ท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราใช่ไหมพี่แจ๊คครับเราคุยกันนะแล้วก็สรุปเป็นงานออกมาก็ต้องขอขอบพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานพวกเราคือท่านธีรชัยนาธารัตน์ที่เป็นผู้อำนวยการของส่วนอาหารการกินที่กรุณาจัดห้องให้ความสะดวกทั้งหลายแหล่กับเรามาตลอดนะครับท่านเป็นประธานชมรมรักเดชินด้วยผมเองก็เป็นสมาชิกหลายท่านก็เป็นสมาชิกของชมรมนี้เพราะฉะนั้นงานวันนี้ว่าไม่ดูหน่อยนั้นเราไม่ได้แยกว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนนะเรามีชมรมทั้งคีตามิตรทั้งรัฐเบญชลินและชมรมอื่นๆวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้พวกเรานั้นได้มีการโอกาสได้มาสังสรรค์กันได้รู้จักกันได้มีความสามัคคีกันและก็ร่วมงานในบางงานด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราถือโอกาสก่อนสิ้นปีใหม่เราก็จะมาสวัสดีปีใหม่กันด้วยในปี2559นะครับอาจารย์ทีนี้วัตถุประสงค์ในการที่เรามาจัดงานวันนี้นะครับเรามีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นรำเยอะแยะเลยจัดงานเต้นรำนี่ผมเห็นว่ามีคนที่เข้าไปเต้นรำในนี้มากมายนะครับและพวกเรานั้นในอยู่ชมรมต่างพวกเรารักร้องเพลงด้วยกันรักเสียงเพลงด้วยกันนะครับฉะนั้นวันนี้จึงเป็นที่มาของวันที่เราจะต้องมาชุมนุมกันและมีวัตถุประสงค์เดี๋ยวจะให้พี่แจนได้บอกว่าไอ้วัตถุประสงค์หลักที่คืออะไรวัตถุประสงค์แรกก็คือว่าเราต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันมีความสามัคคีมีความรักกันทีนี้คำว่าบานไม่รู้โรยนี่เกิดเป็นยังไงมันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นวิสัยนี้นะครับเราก็ได้หมายว่าแยกกันว่าไอ้กลุ่มนั้นไม่ใช่บานไม่โรยบานโรยคือคนละคนเราว่าบานไม่รู้โรยนั้นท่านจะต้องเห็นนั้นดอกไม้ที่อยู่ในโต๊ะท่านและของที่เรามีเป็นที่ระลึกนั้นมีบานดอกไม่รู้โรยไม่รู้บานไม่รู้นี่เป็นอมตะดอกไม้อมตะบานแล้วมันพุ่งพ้นนะครับท่านหมายถึงความรักความสามัคคีต่อบานรู้ดอกนั้นยังจะเป็นยาสมุนไพรด้วยถ้าบอกว่าแก้กระสันนะนะเพราะฉะนั้นคำว่าบานรู้นี่เป็นมีความหมายครอบคลุมมากนะหมายถึงความสัมพันธ์หมายถึงความรักนะท่านทีนี้วัตถุประสงค์ที่เราจัดวันนี้ข้อแรกครับเราต้องการความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่มาในงานนี้นะครับแล้วก็เราอยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้รู้จักกันนะครับได้รู้จักกันนี่เป็นข้อที่สองที่ข้อที่สามที่สำคัญเดี๋ยวพี่แจ๊จะบอกว่าวัตถุประสงค์อะไรกับเดี๋ยวพี่แจ๊กับตัวมาเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็ภูมิใจมากนะคะคือพวกเราเนี่ยกลุ่มบานไม่รู้โรยเนี่ยคะเราก็จะตั้งกันขึ้นมาก็ตามภาษาผู้ที่รับในเสียงเพลงและดนตรีนะคะพวกเราก็ไปที่โรงแรมอะไรกันเลยไปสุดก็บอกว่าเรามารวมกลุ่มกันนี่กลุ่มพวกเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาจะไปมีจิตอาสาก็มีนะคะทำการกุศลก็มีแต่ว่าไปกับคนอื่นเขาทีนี้เราก็เรามารวมกลุ่มเราแล้วก็ครั้งนี้เราก็จะคิดว่าปีใหม่แล้วเนี่ยนะคะเราคงอยากเห็นสมาชิกมาสังสรรค์กันปีใหม่นะคะและขณะเดียวกันเราก็จะมีงานใหญ่ค่ะก็ถูกสองคือว่าเราไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวนะคะเที่ยวสนุกสนานอย่างเดียวเราทำกุศลด้วยค่ะเราก็จะมีงา
วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2559ที่สวนอภรนะคะเวทีลีลาสวนอภรเราจะมีการเต้นรำนะแล้วก็อาหารจากนาทองค่ะสถานาทองนะคะวงดนตรีสุนทราภรณ์ค่ะวงใหญ่นะคะเราก็กับการกุศลเนี่ยเพื่อจะนำเงินนะคะส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าขึ้นถวายสมเด็จพระเทพรัตนสุดาอยากบำรุงราชบารีนะคะอีกส่วนหนึ่งนำให้กรมศิลปากรเพื่อสมทบทุนสำหรับเพื่อนผู้พิการและก็โอกาสค่ะซึ่งอันเนี้ยไม่คิดว่าเราจะได้บุญด้วยกันค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านถ้าวันนี้สนใจนะคะเราก็เริ่มจำหน่ายบัตรนะคะก็จะบูชาแจกนะคะอันนี้ได้บุญด้วยแล้วก็ได้สนุกสนานด้วยค่ะอาหารดีนะคะอาหารอร่อยจริงเพราะเต็มทำกันสนุกสนานไม่เบื่อโปรแกรมจะไม่เบื่อเลยนะคะขอบคุณค่ะเคยไวมากคุยกันไปเท่าไหร่ปัดเสร็จเนี้ยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนี่ทีนี้วันนี้นักร้องทั้งนั้นเลยมันคงจะทำให้ปวดหัวกับคนที่จัดคิวแล้วนะเราจะจัดยังไงก็เลยมาตกลงกันว่าเราจะจัดให้ทุกโต๊ะเลยร้องเพลงนะทุกโต๊ะแต่สลับกันไปดีไหมฮะทุกโต๊ะเนี่ยแต่อาจจะไม่สามารถจะร้องได้หมดทั้ง100คนเพราะว่าตีสี่ไม่หมดแน่นะครับก็ให้แต่ละโต๊ะเนี่ยส่งตัวแทนมานะแต่ละรอบส่งตัวแทนมาเลยอาจจะ 4-5 รอบ6รอบแล้วแต่นะเป็นอย่างนี้แล้วก็เพื่อจะได้ทุกโต๊ะได้มีส่วนในการร้องเพลงด้วยกันทุกคนแต่อาจจะไม่ทุกคนโต๊ะจะร้องเพลงเพลงหมูก็ได้ครับเพลงหมูก็ได้เพลงคู่ก็ได้ดีเราก็จะได้เรื่องเริงบันเทิงใจกันนะฮะมีความสุขร่วมกันและในโอกาสปีใหม่นี้นะฮะก็จะเชิญอาจารย์แดงครับจะเป็นประธานค่ะต้องขอปรบมือให้กับพ่องานแม่งานของเรานะคะคุณวิเชียรกาญจนวินัยและพี่แจ๊สวลัยลักษณ์พานุมาตรมาที่นี่บ่อยมากค่ะจนต้องบอกว่าเป็นแจ๊สมิวสิกแล้วมาหน้าทองนะคะก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่นี่นะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะในช่วงเวลานี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากแล้วท่านให้เกียรติเรามากนะคะเรามีวันนี้ได้สถานที่ดีๆอย่างนี้มันคงหาไม่ได้ในกรุงเทพมหานครแต่วันนี้ถือว่าได้รับความเอื้อเฟื้อจากขออนุญาตนะตัวท่านเองขออนุญาตตัวท่านเองนี่เป็นอาจารย์แดงเนาะอยู่ในไลน์คงจะเห็นแล้วอาจารย์แดงจะโผล่หน้าไปทุกวันของกลุ่มนะคะขออนุญาตเรียกท่านว่าบอสนะคะเราจะขอเรียนเชิญบอสธีรชัยงามนรารัตน์แล้วคุณพี่สุนีงามนรารัตน์นะคะขอปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญบอสและซอสุนีนะคะขออนุญาตเรียกนะคะขึ้นมากล่าวพูดคุยกับหมู่มวลสมาชิกของทุกท่านที่มาร่วมกันคืนนี้ที่นาทองวันนี้นะคะกล่าวขอบคุณกล่าวพูดคุยนะคะแล้วคงหนีไม่ได้ว่าบอสร้องเพลงเพราะร้องมากบอสจะร้องเพลง1เพลงแล้วก็เปิดฟลอร์เต้นรำท่านเตรียมมานะคะเราจะมีคนเต้นรำเคียงข้างกับบอสด้วยพอเต้นรำเสร็จนั่นหมายความว่างานเริงร่าท้าปีใหม่2559ของบาไม่รู้โรยและทุกท่านเกิดขึ้นแล้วที่นี่วันนี้และมันจะเป็นความทรงจำตอนนี้ขอเรียนเชิญบอสเรชัยได้กล่าวให้กับพวกเราก่อนเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณนะฮะคณะกรรมการของชุดบานไม่รู้โรยนะครับผมวันนี้เข้ามาในงานก็เห็นป้ายว่าบานไม่รู้โรยรู้สึกชอบนะเพราะว่าเหมือนกับคนไม่ยอมแก่นะฮะพวกเรานี่ก็แต่ละคนก็อายุ60ขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับความหมายคือว่าเราไม่ยอมแก่แน่นอนนะครับเราจะเหมือนดอกไม้บานไม่รู้โรยอันนี้เป็นชื่อดีครับถ้าผมตั้งชื่อชมรมเมื่อ10กว่าปีก่อนนั้นถ้านึกชื่อบานไม่รู้โรยได้เนี่ยชมรมรักเพลงชลินเป็นชมรมรักชลินบานไม่รู้โรยเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาในห้องนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะรู้จักถึงเกือบ 100% นะครับเนี่ยที่เห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆนะฮะก็เป็นนักร้องที่ร้องกันไพเราะเพราะพิ้งเรื่องกันเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับสวนนาทองนะฮะมาจัดงานที่นี่ก็ยินดีกับคณะกรรมการนะครับที่ทำได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับในปีใหม่นี้ด้วยแล้วก็
วันนี้ก็ไม่ลำบากใจอะไรมากครับยกเว้นเต้นรำนี่นะครับแหมเอาผมไม่เชื่อที่ไหนก็ได้ให้ผมมาเปิดฟอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการขาสั่นนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ขอให้ชมรมเรานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นชมรมที่ว่าเราเหมือนทำบุญร่วมกันมานะครับถึงได้มีโอกาสมาสังสรรค์ร่วมกันตอนนี้พวกเรามาจากหลายร้อยครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็หนักแน่นนะครับอดทนนะครับบางครั้งก็แต่ละครอบครัวก็อาจจะเป็นคนขี้บ่นบ้างจู้จี้จุกจิกอะไรบ้างนะครับก็ทนกันนะครับเพราะว่าพวกเราก็อุโสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรนะครับและขอเปิดงานณบัดนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้สนุกกันเต็มที่ในคืนนี้ที่ห้องแกรนด์เปียโนนะครับขอบคุณครับให้ผมร้องเพลงเนี่ยฮะโอเคครับวันนี้มีสุนทรภรณ์มาด้วยคุณมาริสานะฮะแหมต้องร้องสุนทรภรณ์ทั้งเพลงชลินเก็บไปร้องมาหลังนะ